สวัสดีครับกลับมาอีกครั้งกับรายการซุปเปอร์ซับก่อนอื่นเลยหายไปนานเพลินยุ่งจริงทั้งเรื่องงานด้วยเลยไปเที่ยวต่างจังหวัดกับที่บ้านมาด้วยแต่ว่ากลับมาแล้วสเต็ปแรกเลยก่อนอื่นเลยนะไม่รู้ว่าเทปเนี้ยจะลงวันไหนแต่ว่าวันอาทิตย์ที่10เมษายนตั้งแต่บ่ายโมงถึง1ทุ่มครับจะมีงานที่เราเรียกว่าเทรดเดย์ที่ร้านซุปเลยเพราะถ้าสนใจการ์ดฟุตบอลเข้ามาได้จะให้คนไม่ได้คิดค่าจ่ายใครนะเข้ามาตั้งโต๊ะขายการ์ดจะมีพูดคุยเรื่องการ์ดจะมีการ์ดมาโชว์ทุกอย่างที่เกี่ยวการ์ดฟุตบอลเลยจะเป็นครั้งแรกที่ทำที่ร้านไม่รู้ครั้งแรกในประเทศไทยหรือเปล่าแต่ว่าอย่างน้อยเป็นครั้งแรกที่ร้านซุปทำที่ร้านเลยที่อาซีพระราม9รายละเอียดเพิ่มเติมจะอยู่ที่ในส่วนของ Facebook ซุปเปอร์ซับเข้าไปดูได้ครับแต่ว่างานคอนเฟิร์มวันอาทิตย์ที่10เมษายนย้ํา10เมษายนนะครับ2นะเข้ามาใหม่ไม่เคยดูรายการซุปเลยนี่เลยครับลิงก์นี้จะบอกทุกสิ่งอย่างว่าโซเชียลมีเดียของแต่ละอันของเราไว้ทำอะไรบ้างถ้าอยากเข้ากลุ่มเบรกต้องเข้าอันไหนอยากติดตามข่าวสารการฟุตบอลต้องเข้าไหนเพราะนั้นดูคลิปนี้ซะดูลิงก์นี้ซะมันจะบอกทุกสิ่งอันนั้นคือ2ส่วนส่วนวันนี้จะทำอะไรเมืองไทยเบรกกันไปเป็นเจอมากแล้วครับแต่ว่ายังไม่เคยทำก็คือยังไม่เคยเปิดกล่อง EPL Prism ปีล่าสุดเหมือนได้บอกเมืองไทยเปิดไปโคตรเยอะอันนี้คือตัวฮ็อบบี้ตัวเบรกเวย์ตัวอะไรมันเลื่อนไปหมดแล้วสเต็ปแรกก่อนเปิดเลยถ้าส่วนใครอยากได้ความรู้เกี่ยว EPL ซุ้มเคยทำไว้เกี่ยววิเคราะห์แล้วไปดูคลิปนี้ซะเกี่ยววิเคราะห์ EPL มันจะบอกเลยว่าใครจะเป็นประมาณเคสฮิตไหนแล้วแต่เพิ่มเติมคือคนพูดถึงว่าการ์ดชื่อวุนวิกเกอร์ไม่เคยเห็นในฮ็อบบี้เลยเพราะนั้นเป็นไปได้ว่าจะอยู่ในเบรกเวย์ซึ่งเบรกเวย์เห็นว่าจะออกเดือน4นะยังไม่คอนเฟิร์มนะวันถ่ายประมาณนั้น2ใครที่คิดว่า Color Blast จะออกในเบรกเอเวย์ได้ง่ายเหมือนซุปไปไล่ดูเซลชีตเหมือนเบรกเอเวย์ปีนี้จะไม่มีคาร์บลาสด้วยนะไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวจะต้องรอดูของออกก่อนแต่นี่คือข้อมูลเพิ่มเติมที่มาแต่ว่าสิ่งที่จะทำวันนี้จะลองเปิดอันนี้ดูสเต็ปแรกเขาให้ถามว่าขายกล่องเท่าไหร่เมืองไทยมีขายตั้งแต่14,000 50,000 60,000 7,000ทำเบรกก็อยู่ราคาประมาณนั้นตั้งแต่แรนดอมทีมหรือเลือกทีมอะไรก็แล้วแต่ความหวังของซุปบอกอยากได้การลิเวอร์พูลรันอะไรก็ได้ไลเซนถ้าดูเบรกมาเยอะพอจะรู้ว่าออกของดีออกข้าวสารชาวบ้านนะโคตรยากเพราะนั้นไม่ได้หวังกับลายเซ็นแต่ว่าหวังไว้ว่าจะได้การ์ดลิเวอร์พูลบ้างซึ่งมันมีถ้าใครไม่เคยรู้ซึ่งทุกคนรู้แล้วแหละแพ็คหนึ่งมี12ใบกล่องหนึ่งมี12แฮกเพราะนั้นเดี๋ยวจะลองเปิดดูว่าจะมีดวงไหมมาลองดูครับควรจะมี1ออโต้กราฟนอกจากซุปจะซวยได้พอยต์ครับกล่องใหญ่จุใจการ์ดใหญ่จุใจอยู่นี้เราได้ครบ12ซองไหม1 2 3 7 8 9 10 11 12น้อยซองครบครับไม่ได้เออร์เลอร์บล็อกครับขออนุญาตเอากล่องไว้ที่อื่นครับถุงมือเกิดได้การ์ดโหดเดี๋ยวลายนิ้วมือ DNA ข้าพเจ้าจะไม่ติดอยู่1ขออย่าได้พอยต์เลยขอให้ไลเซนออกแต่ว่าไม่ได้หวังไว้เยอะที่ไลเซนเอาจริงถ้าใครดูเบรกหรือดูคนเปิดมาเยอะพอปีนี้จะรู้ว่าไลเซนดีๆออกโคตรยากเพราะนั้นมันลุ้นกันที่อินเสิร์ตขอรับคิดมันจะอยู่หลังๆนะครับอันนี้คือซองที่1นะทุกท่านคนส่วนใหญ่น่าจะเคยเห็นการเปิดไปแล้วอย่างเงี้ยไม่ได้มีการ์ดรันเห็นไหมจะให้ดูก็ได้ซองแรกให้ดูการ์ดไปก่อนแล้วกันนะเป็นมีRC ถ้าตัวไหนมี RC อยู่ข้างบนสมมุติเป็นมือใหม่เนี่ยพาโบโลมารีก็มี RC ถ้าใครอยากจะดูการ์ดแต่ว่ามันไม่ใช่ RC ก็ตามหากันนะเหลือก็ใครเอเลียตมาร์ติเนลลี่โอลิเซ่ป่ะอันนี้เป็นบริเลียนส์วอตฟอร์ดแล้วก็ทอมเคลเบอรี่รีแฟรคเตอร์โอ้โหซองแรกไม่เป็นดังหวังเลยเดี๋ยวจะนับจำนวนรันเป๊ะๆให้ด้วยอันนี้เหมือนมีรันสีม่วงขอรับเฟอร์มิโนโคดี้แจ็คคลาร์กนี่คือเบสการ์ดทั้งหมดมีใครเก็บให้ครบเซตไหมนะนอกาดนี่ RC นะเดคเลนไรส์ไม่ใช่ RC แล้วเอ็ดวาร์ดพูลิซิชวารานขอโดรันก็ยังดีนะดูสโมสรก่อนไหมโอ้โหเบรนท์ฟอร์ดแฟรงค์โอเยก้า RC นุ้ยคาวานี่กรีนแอนด์โก1ทับ99นะ first mate โหยทำไมได้แย่แล้วขอย้อนเวลาไปแล้วเก็บกลับไปแล้วไปเปิดกล่องนี้ได้ไหมขอย้อนเวลาได้ไหมเปลี่ยนเป็นรายการแบบเปิด2กล่องได้ไหมรัน1เป็นเบนฟอร์ดไปแล้วอ่ะทำไมทับ99ไม่เป็นฮาวิเอเลียสมาร์ติเนลลี่อะไรอย่างเงี้ยขอย้อนเวลาได้ไหมอันนี้ก็ไม่มีอะไรขอรับมินามิโนเมอร์ฟี่แบรนด์ฮิล
แย่จังเมาบารูกันได้มาเทนนี่ไฟเวิร์กซึ่งไม่รันเนี่ยมันเป็น RC นะแล้วก็ได้แวนไดโมโจเดี๋ยวนี้สลีฟที่หลังก็ไม่เสียเวลาได้มาเทนนี่แต่ดันเป็นอินเสิร์ตอีกความมั่นใจไม่ว่าไหนดูซิมีอะไรไม่มีอะไรเจอแต่ซองไม่มีอะไรเนี่ยเบสการ์ดอาเซียยังไม่มีเลยเกเบรียลตัวที่เขาตามหากันมาถึงนะอดัมอาร์มสตรองฟอร์นาลสมิธเชลเอ็งโกโลสกอร์สขับบูโน่กับโมโจเป็นไบรตันครอสซาความมั่นใจไม่มีวันนี้สีแดงสีแดงก็ไม่ใช่รันต่ำขอรับมาเรสฟาเบียนชาจอร์แกนเซนริชาร์ลิสันแบมฟอร์ดกรีนวูดที่หมดมาโคตรไปแล้วสีนี้ก็น่าจะKDB Mojo 159ครับก็มี Wolf Refract 8/1159 KDB ครับ99ใบทับ159ใบต้องเป็นกล่องแย่แน่เลยทุกคนลายเซ็นของแอนบัวมีสีไหมโอ้โหเบสออโต้ครับมาตรงนี้ก่อนแล้วกันนะแย่แล้วทุกคนชีวิตมันเศร้าของเนี้ยบอกเลยสมิธโรคเลเบอรี่ยังไม่โชว์ลายเซ็นด้วยเดี๋ยวจะยิ่งถอดใจไปกันหน่อยนี่คือความโหดร้ายของกล่อง EPL ปีนี้ครับสีแดงแครกยังไม่มีให้เลยอ่ะแครกคือ75หรือ49มันสวยดีอ่ะแครกยังไม่มีเลยเหรอคอนเนอร์กาลาเกอร์เวสต์แฮมแน่เลยสีเงี้ยอเล็กซ์คราวมีเกรียนโกไบรอันวิลเลียมอเล็กซ์คราวทับ199ขอรับไม่รอดครับลัน3ใบหรอเต็มที่ก็มีลันอีกใบป่ะวะอันนี้ไม่มีลันไม่มีอะไรเลยมีแต่อินเสิร์ตแบนไดเยนเซนโมเรโน่แม็กทอมเนย์อิเมอร์เจนส์เบรนฟอร์ดแล้วก็โอ้โหรีแฟรคเตอร์ยังเป็นซาวด์แฮมป์ตันเชื่อไหมตัววิลล่าตัวเบอร์ลี่แช่งตัวเองเลยบอกเลยดูแล้ววันนี้ฟีลลิ่งไม่มาอันนี้ก็ไม่เหลืออะไรแล้วเหมือนกันโคนาเต้สังเกตได้จะเปิดเร็วขึ้นเบสอาร์ซียังไม่ได้ตัวดังๆเลยวะDaniel James Refractor จะไม่มีอะไรเลยแล้วกล่องนี้นิดนึงนิดนึงนิดนึง Crack Kirk Something โอ้โหบลู340ทุกคนกล่องนี้แม่งแย่จริงลิเวอร์พูลแอลิสันทับ340พาเลที่สูงสุดครับขึ้นปกติทับ340ซุปไม่ท็อปโหลดด้วยรัน4ใบน่าจะครบแล้วปะอ๋อมันจะมีพิงค์ประจำกล่องที่ไม่รันครับนี่ไงพิงค์ที่ไม่รันสีชมพูแต่ว่าจะไม่รันครับ1กล่องจะมี1ใบควรจะมีอย่างนี้ดีกว่าริยานมาเรสเห็นไหมข้างหลังมันจะไม่รันให้ดูรู้เลยอะไม่ลายเซ็นวิลล่าก็ลายเซ็นเบอร์ลี่ชัวฟันธงครับอ๋อได้รัน340ไม่อีกใบครับตัวดังหน่อยดิโดสเปอร์เคงก็แหละซันก็แหละโอ้ฟรานฮิลทับ340จบไปอย่างหงอยหงอยลายเซ็นหรอเนี่ยสีมาดูบอกแล้วให้เวสต์แฮมอีกทีนึงเบอร์ลี่เวสต์แฮมวิลล่าแมตตี้แคสมาทุกเคสมีเพจหนึ่งเคสเดียวได้แมตตี้แคสไป4ลายเซ็นอะ
เซ็นเยอะจริงข้อมูลหรือใครไม่รู้ครับย้ายไปเล่นทีมชาติโปแลนด์นะครับชื่ออะไรมัตติอุสเกอร์ตอฟกาอะไรสักอย่างไม่รู้เซ็นเยอะจริงแมตตี้แคชเนี่ยให้ดูนะเซ็นไม่รันนะครับอันนี้แมตตี้แคชไม่รันตามที่พูดกันครับ EPL ปีนี้จืดสนิทเบสคาร์ปึกหนึ่งไว้หนุนนอนได้พวกนี้ไม่ได้สลีปเลยสุดได้กรีนแอนด์โกลมา4ใบอันนี้ไม่ได้ปกติเดี๋ยวสลีปแต่ว่าอันนี้รีบถ่ายรายการเลยไม่ไหนแล้วก็ซิลเวอร์เอ่ยโมโจอะไรเอ่ยมันก็ได้ประมาณปึกหนึ่งแหละถามว่าถ้ามันไม่ใช่ตัวดังมันก็ไม่ได้มีมูลค่าอะไรขนาดนั้นแล้วแต่ว่าเดี๋ยวเก็บเข้าเซตส่วนไม่อยากจะรีแคปเลยมันเศร้าไฟเวิร์กมาร์ติเนลลี่มาใบนึงไม่ใช่เบสการ์ดด้วยรันพิงค์ไม่จำกล่องซึ่งทุกกล่องมีอยู่1ใบที่ไม่รันครับสุดได้ลิอัดมาเรสบลูสูงสุดเลย340ได้มี2ใบทับ199มา1ใบดันเป็นเวสต์แฮมเดอบรอยทับ159โอแยงก้าทับ99ของเบรนท์ฟอร์ดแล้วก็ที่คนไทยเปิดแล้วเห็นบ่อยสุดเลยครับทำรายการก็ยังได้แมตตี้แคชครับแม่งการันตีทุกเคสต้องมีอย่างน้อย1บางเคสเห็น2 3 4อ่ะมันเซ็นเยอะมากหมดแล้วอ่ะได้แค่นี้มันเหมือนที่บอก EPL เปิดกล่องเนี่ยถ้าคุณเปิดแล้วดวงดีได้ของดียินดีด้วยนะครับฮิตโคตรยากปีนี้ด้วยนะ EPL ปีนี้ฮิตยากแต่ว่าเดี๋ยวต้องรอดูว่า Breakaway ออกมาแล้วเป็นยังไง Choice หรือ Hybrid ออกมาแล้วเป็นยังไงแต่ณจุดนี้ Hobby ด้วยราคากล่องกับสิ่งที่ได้เอาอย่างเงี้ยหนักอะครับเพราะนั่นเหมือนบอกการ์ดมันคือ Nice to Have ไม่ใช่ Must Have ครับไม่ได้แนะนำทุกคนไปเปิดกล่องเล่นอย่างเงี้ยเหมือนบอกซุปทำรายการซุปอยากเปิดทุกคนดูซุปถึงทำเพราะอย่างเงี้ยกล่องเนี้ยได้คืนไม่ถึงแบบ 2-3,000 บาทอะขาดทุนยับเพราะฉะนั้นศึกษาดีๆลองดูดีๆคุณจะซื้อกล่องมาแล้วเก็บเป็นกล่องไหมคุณจะซื้อกล่องมาวัดดวงเปิดดูไหมอันนี้แล้วแต่ตัวคุณเลยไม่ใช่คำแนะนำทางการลงทุนแน่นอนครับสำคัญอีกเรื่องนึงก็คือว่าช่วงนี้คนโกงเรื่องการ์ดบอลเยอะมากเช็คเครดิตดีๆเช็คข้อมูลดีๆถ้ามัน too good to be true คือมัน too good to be true ไม่มีใครเอาการ์ด 30,000 มาขายคุณ 10,000 นึงไม่มีใครเอาการ์ด 7,000 มาขายคุณ 1,500 บาทหรอกครับอันนั้นอ่ะคือจะเป็น red flag หรือสิ่งเตือนอย่างแรกแล้วเพราะนั้นระวังช่วงนี้คนโกงเยอะ2 อย่าให้เงินสำคัญกว่ามิตรภาพครับและสำคัญสุดครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ซุปด้วยอยากให้ทำคอนเทนต์เกี่ยวอะไรอยากให้เปิดกล่องอะไรคอมเมนต์มาข้างล่างส่งข้อความมาหาซุปสำคัญสุดอย่าลืมไปงานการ์ดครับคราวหน้าเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ